สวัสดีครับช่องเกษตรในรั้วบ้านขอเสนอเคล็ดลับทำสาวต้นมะเขือพวงสวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้มาพบกับทุกท่านตอนเที่ยงนะครับก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการทำสาวให้กับต้นมะเขือพวงนะครับสำหรับต้นมะเขือพวงต้นนี้นะครับเราตอนมานะครับแล้วก็ใส่กระถางไว้เกือบ2ปีแล้วนะครับแล้วสภาพของเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคือโทรมนะครับใบเหลืองนะครับไม่ออกลูกนะครับเมื่อพิจารณาดูแล้วนะครับแบบนี้ขาดปุ๋ยแน่นอนครับถึงแม้ว่าเราจะบำรุงสูตรปุ๋ยเร่งด่วนไป 2-3 รอบแล้วนะครับก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับวันนี้ผมเลยถือโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงให้เขากลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับโดยการขั้นแรกนะครับเราต้องเปลี่ยนกระถางก่อนครับกระถางนี้รู้สึกว่าจะเล็กไปนะครับเปลี่ยนมาเป็นขนาดนี้ก็น่าจะโอเคนะครับสำหรับดินเราก็รองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้ปุ๋ยหมักจากคอกปุ๋ยหมักข้างบ้านเรานี่นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับได้แล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะวางลงไปนะครับโอเคเราจะมาดูนะครับว่าทำไมต้นเขาถึงไม่โตและแค่แก่นนะครับดูดินที่ได้จากข้างล่างนี้นะครับรากเขาออกมาเต็มนะครับแต่ว่าน่าจะกระถางเล็กไปนะครับอันนี้เราก็ขยายกระถางให้เขาเท่าตัวนะครับหลังจากนี้ไปเราก็จะตกแต่งพุ่มเขานะครับแล้วเราก็จะเอาดินลงไปข้างๆนี้ให้เต็มนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการตกแต่งกิ่งนะครับกิ่งไหนที่ตายเราก็ต้องตัดออกครับสนามนี้นะครับมะเขือพวงนี้ตามธรรมชาติเขาถ้าเขาไม่แตกยอดเขาก็ไม่ออกดอกนะครับเราจะต้องตัดให้เขาตัดทิ้งไปเลยครับใบแก่นี้นะครับนี่คือเป็นโรคครับมีเพี้ยไฟมาดูดเอาน้ำเลี้ยงใบไปก็ทำให้ใบแห้งนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากความไม่แข็งแรงของต้นเขานะครับคือรากเขาขาดปุ๋ยนะครับขั้นแรกเราบำรุงให้เขาแข็งแรงก่อนนะครับเขาถึงจะต้านทานโรคได้ดีนะครับกิ่งเก่าตัดทิ้งก่อนนะครับเพื่อที่จะรอให้กิ่งใหม่ขึ้นนะครับหลังเราเปลี่ยนกระถางนะครับแล้วก็ตัดแต่งพุ่มนะครับให้เขาปลงแล้วเพื่อที่จะให้ออกยอดใหม่ก็แตกดอกออกลูกนะครับหลังจากนี้ไปเราก็บำรุงปุ๋ยนะครับขั้นแรกเราลงปุ๋ยหมักเราไว้แล้วนะครับในนี้ก็จะมีต้นมะเขือเทศเกิดขึ้นด้วยนะครับเราก็จะเลี้ยงไปด้วยกันนะครับหลังจากนี้ไปนะครับก็จะนำความคืบหน้ามาเรียนให้ทุกท่านได้ทราบต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้การทำสาวต้นมะเขือพวงนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเป็นประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง